จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้วิเคราะห์บอล4เกม2021กลุ่ม B นัดที่4สปป.ลาวพบกับทางทีมชาติไทยโดยงานนี้เรามาวิเคราะห์เกมนะฮะในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่าเป็นเกมนัดที่4ของทีมชาติไทยนัดสุดท้ายแล้วก็ต้องเตะกันในเวลา 19:00 น.ณสนามเทียนตรงสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง 7HDโดยกันนี้เรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดที่พบกันกันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มจากทางฝั่งทางทีมชาติลาวก่อนก็แล้วกันงานนี้ก็จะมีวันที่24เดือน2 2022ลาวแพ้ไทยไป0-2วันที่27เดือน3 2022ลาวชนะบรูไนไป3-2วันที่7เดือน5 2022ลาวเสมอสิงคโปร์ไป2-2วันที่9เดือน5 2022ลาวแพ้กัมพูชาเป็น4-4แล้ววันที่11เดือน5 2022มาเลเซียชนะลาวไป3-1ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีวันที่26เดือน3 2022จีนชนะไทยไป4-2วันที่29เดือน3 2022ไทยแพ้อิรักเป็น1-2วันที่7เดือน5 2022ไทยแพ้มาเลเซียเป็น1-2วันที่9เดือน5 2022ไทยชนะสิงคโปร์ไป5-0แล้ววันที่14เดือน5 2022กัมพูชาแพ้ไทยไป0-5เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ฝั่งกันก่อนครับกันเดี๋ยวกันนี้มาดูที่ทีมชาติลาวนะโดยทีมชาติลาวนะผมงานนี้รั้งอันดับสุดท้ายในกลุ่ม B ตกรอบเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วโดยเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายมาเลเซียไป1-3จากการลงแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2ไม่ทั้งหมด1แต้มโดยความพร้อมของไมเคิลเวสกุซือของทีมในเกมนี้ไม่มีผลต่อการเข้ารอบแล้วแต่พร้อมจัดชุดนักเตะดีที่สุดเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมนัดสุดท้ายตัวหลักนำทัพมาโดยพิทักษ์กองมาจิราชโชนี่แวนประเสริฐพุทธไซโคเจริญเอกมัยรัฐจักรบุญพระจันทร์บุญคงภูเวียงพรสวัสดิ์และก็ภูทวงแสงวิไลส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทางทีมชาติไทยนั้นช้างศึกบอกได้เลยว่าตอนนี้รั้งรองจากฝูงกลุ่ม B โดยเกมที่ผ่านมาถล่มเอาชนะกัมพูชาไป5-0โดยลงเล่นไปแล้วถึง3นัดชนะไป2แพ้ไป1ไม่ทั้งหมด6แต้มความพร้อมในเกมนี้มาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยอาจจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งแต่ก็ต้องรอลุ้นผลของทางมาเลเซียกับกัมพูชาที่จะแข่งขันกันก่อนว่าจะส่งผลถึงการเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่เกมนี้เหลือลุ้นเช็คฟิตเพียงแค่ชนพัฒน์บัวพันธ์กองหลังดาวรุ่งโดยคาดกันว่าจักริดภารพลอนุสักใจเพชรบินเบรนไบเดอร์โชแฮตริกกุนสตาฟสันธีรศักดิ์เผยพิมายอีฟานเดลเลาะแล้วก็ทางจุนทานเข็มดีพร้อมจัดลุยนะโดยกันนี้ทีมชาติลาวลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเนื่องจาก3เกมแรกพวกเขาได้มีเพียงแค่แต้มเดียวแพ้2เสมอ1รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มยิงไปได้4เสียไปได้9ส่วนทีมชาติไทยโอกาสเข้ารอบแทบจะ 100% แล้วลุ้นเพียงแค่ว่าจะจบแชมป์กลุ่มหรือไม่โดยผลงาน3เกมแรกแพ้นัดประเดิมสนามก่อนจะกลับมาชนะรวด2เกมเก็บไปถึง6แต้มยิงได้ถึง11ประตูและก็เสียเพียงแค่2ประตูในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นโดยผลการเจอกันมา3เกมหลังสุดทีมชาติไทยอายุ23ปีชนะรวดยิงไปทั้งหมด11ประตูเสียไป0นะเป็นแต่ว่างานผมต้องรอดูกันต่อไปการละกันว่าค่ำคืนนี้จะเป็นเช่นไรแต่ดูแล้วถึงยังไงซะไทยก็เข้ารอบได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่กุนซือมาเลเซียเผยถึงเหตุผลที่ต้องเลี่ยงเจอกับทางเวียดนามโดยเขาได้บอกว่าหากอยากจะไปให้ไกลต้องเลี่ยงจะเจอกับทางเวียดนามโดยดังแบทมารินีกุนซือชาวออสเตรเลียเตรียมจะนำทีมชาติมาเลเซียอยู่3ปีลงสนามนัดสุดท้ายประแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลชาย4เกมพบกับทางทีมชาติกัมพูชานำทัพมาโดยแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นอย่างทางเคซูเกะฮอนดะโดยแบบนี้มีความสำคัญต่อการเจอทีมคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศซึ่งอาจจบแชมป์กลุ่มนั้นจะได้พบกับทางอินโดนีเซียทีมของชินตะยังสำหรับรองแชมป์กลุ่ม B จะพบกับทางเวียดนามลูกทีมของปาร์คฮังซอซึ่งทางแบทมารินีนั้นบอกว่าหากอยากจะไปให้ไกลต้องเสี่ยงหรือว่าต้องเลี่ยงจะเจอกับทางเวียดนามพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่พวกเขาจะเป็นต้องเลี่ยงที่ต้องเจอกับทางเวียดนามซึ่งนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยจะต้องไปเจอกับทางเวียดนามเท่านั้นเป็นเพราะว่านักเตะเวียดนามของปาร์คฮังซอเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและมีข้อดีในหลายด้านที่สำคัญพวกเขานั้นลงเล่นฐานะเจ้าบ้านนะ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางมาเลเซียจำเป็นจะต้องเอาชนะกัมพูชาเพื่อที่จะจบในอันดับท็อปของกลุ่มซึ่งมาเลเซียอยากจะไปให้ไกลจำเป็นจะต้องเลี่ยงจะเจอกับทางเจ้าบ้านก่อนในเวลานี้ทั้งนี้ผลงานการคุมทัพของแบดมาริเน่เอาชนะไทยไป2-1นัดแรกเอาชนะสปอร์ตลาวไป3-1ต่อด้วยเสมอกับทางสิงคโปร์ไป2-2นะครับผมเป็นนักว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชินตายังเปิดใจผ่านสื่อที่เวียดนามหากต้องเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยโดยการนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามนะฮะโชริเต้รายงานข่าวบอกว่าชินตายังเปิดใจหากต้องเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยโดยชินตายังกุนซือชาวเกาหลีใต้ยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องพาทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะเมียนมาไป3-1ในแมตช์สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพื่อบอลชาย4เกมส่งผลให้อินโดจบรองแชมป์กลุ่ม A ต้องไปลุ้นเจอกับทีมคู่แข่งจากทางกลุ่ม B ระหว่างมาเลเซียหรือทีมชาติไทยด้วยหลังเกมคว้าชัยชนะเหนือเมียนมาชินตายังนั้นลั่นเลยว่าอินโดนีเซียพร้อมจะเจอกับทางทั้งมาเลเซียหรือไทยก็ได้ในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้โดยการเก็บชัยชนะ2-3นัดที่ผ่านมาการเลือกใช้กลยุทธ์ของเขาขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ต้องเจอซึ่งการเจอกับทางทีมชาติไทยหรือมาเลเซียก็ต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ชินตายังยังเปิดเผยการเกมการแข่งขัน4เกมในครั้งนี้ของเขาเปรียบเสมือนตอนที่เขานำทีมชาติเกาหลีใต้คว้าชัยชนะเหนือเยอรมันในฟุตบอลโลกปี2018ซึ่งนั่นเป็นความทรงจำของเขาที่ไม่มีวันลืมและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ชินตายังจะรอพบกับทางทีมแชมป์กลุ่ม B ซึ่งจะต้องลุ้นในนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ว่าพวกเขาจะต้องพบกับทางทีมชาติไทยหรือมาเลเซียกันแน่นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าไทยจะได้ตามเป้าหมายไหมและเขาจะหลบเลี่ยงไทยได้ไหมเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเวียดนามรายงานโค้ชปาร์คเปิดใจหลังคว้าแชมป์กลุ่มพูดถึงเบอร์18 19ของทีมชาติไทยโดยสื่อทางช่องทางการทางของเวียดนามได้รายงานข่าวบอกว่าโค้ชปาร์คยอมรับศักยภาพก่อนเจอไทยนะโดยทีมชาติเวียดนามลงสนามแมตช์ชิสตาแชมป์กลุ่มฟุตบอลชาย4เกมด้วยการเอาชนะติมอร์เรสเต้ไป2-0ส่งผลให้ทีมชาติเวียดนามนั้นคว้าแชมป์กลุ่มไปรอในรอบรองชนะเลิศโอกาสสูงที่จะพบกับทางทีมชาติไทยโดยหลังเกมโค้ชปาร์คฮังซอได้พูดถึงว่าที่คู่แข่งอย่างทางทีมชาติไทยที่มีโอกาสจะพบกันในรอบรองชนะเลิศว่าเป็นทีมที่มีนักเตะดีๆที่จะสามารถยกระดับมือเทคนิคเฉพาะตัวที่เก่งมากมายโดยเฉพาะกองกลางหมายเลข18บริเทพป้อมพันธ์และก็19ชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตร์เล่นดีมากนะเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงซึ่งโค้ชปาร์คระบุว่าตนนั้นจะต้องเตรียมตัวให้ดีสำหรับแมตช์ที่กำลังจะมาถึงเจอกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้หลังจากการแข่งขันวันนี้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้น3แต้มทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มฉันคิดว่าผู้เล่นพยายามอย่างดีที่สุดแล้วและฉันก็ขอขอบคุณพวกเขาสำหรับทางทีมหลังจากวันนี้เราจะปรับปรุงทีมและก็ทำให้ดีสุดใน2นัดสุดท้ายเพื่อจะได้ผลลัพธ์ดีสุดนะการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของยู23ปีไทยคู่แข่งที่เป็นไปได้ที่ยู23ปีเวียดนามจะต้องเผชิญรอบรองชนะเลิศทางนายปาร์คได้กล่าวว่าถ้าดูจากสถานการณ์ของกลุ่ม B ยู23ปีไทยและก็ยู23มาเลเซียฉันจะไม่มีโอกาสที่จะได้ดูมาเลเซียยู23ปีเล่นสดแต่ผมเพิ่งดูทางทีวีและเห็นว่านี่คือทีมที่มีเกมรับที่ดีส่วนไทยแลนด์ชุดยู23ปีนั้นพวกเขามีนักเตะดีๆหลายคนเทคนิคเฉพาะตัวที่เก่งการโจมตีของไทยแลนด์มีบุคคลที่สามารถสร้างโอกาสได้มากมายโดยเฉพาะกองกลางของพวกเขามีผู้เล่นหมายเลข18และก็19เล่นดีมากเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถจริงๆจริงๆแล้วเราเพิ่งเห็นวิดีโอและก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ทีมให้มาฉันคิดว่าฉันและก็ทั้งทีมจะต้องเตรียมตัวอย่างดีสำหรับแมตช์ที่จะมาถึงนี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์กรุ๊ป A และก็อินโดนีเซียของชินตายังจบรอบรองแชมป์กลุ่มส่วนกรุ๊ปไทยหากมาเลเซียยังคงทำผลงานได้ดีในแมตช์ที่4จะเก็บเพิ่มไปทั้งหมด10แต้มทำให้ยากที่จะที่ทีมชาติไทยจะไปจบแชมป์กลุ่มและนั่นจะทำให้ทีมชาติเวียดนามจะต้องพบกับทางทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่16พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ